ารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังพานักศึกษาหญิงเข้าโรงแรมศาลตัดสินประหารชีวิต5คนร้ายใต้ยิงถล่มทหาร4ศพเปิดขุมทรัพย์พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์พร้อมจับเพิ่มอีก5คนบุกจับบริษัทอาหารเสริมชื่อดังยึดของกลางกว่า50ล้านบาทคุยข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวเจาะลึกประเด็นร้อนในคลุกวงข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกวงข่าวนะครับวันนี้พุธที่26พฤศจิกายน2557โสพลนวารัตนาพงศ์นะครับและดิฉันสลีลาทิพย์ทิพยไกรสอนค่ะ